นะฮะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมทุกคนจะเขียนโปรแกรมอยู่ใน directory ของแต่ละท่านนะฮะอยู่ในเครื่องนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะทำการ build docker image นะฮะเราจะทำการ build docker image บนเครื่อง MG0 นะครับบนเครื่อง MG0 นะฮะของแต่ละคนโอเคนะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะเราจะเริ่มตรงนี้กันนะฮะงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะให้ทำอยู่ตอนนี้คือการเขียน docker file นะแต่ผมจะนำเป็นการแนะนำการเขียน docker file ก็จริงแต่ผมจะนำไปสู่การที่พอเราสร้าง docker image ออกมาเสร็จแล้วจาก docker file เนี่ยเราจะดูอะไรของมันแล้วเราจะใช้ชิ้นส่วนไหนของมันในการคอมมูนิเคตกับทีมนะฮะประเด็นหลักอยู่ตรงนี้นะฮะประเด็นหลักไม่ได้เป็นการเขียน Docker file นะฮะเอกสารการเขียน Docker file มีเยอะแยะทุกคนบางหลายท่านทำได้เราทำมันออกมาเสร็จเราจะใช้มันกับทีมของเรายังไงโอเคนะฮะนั่นคือประเด็นหลักนะครับ เราจะมาดูประเด็นง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยเราคงเพราะว่ารีซอร์สมีค่อนข้างจำกัดวันนี้เราจะทำกันแค่เบาๆนะฮะวันนี้ทำกันแค่เบาให้ได้คอนเซปต์นะฮะแต่ว่าคอนเซปต์ที่ได้จะเป็นคอนเซปต์ของการที่เราสามารถเอา Docker Image ไปประยุกต์ใช้ในทีมได้นะฮะแรกสุดเลยนะครับเราจะสร้าง directory นะครับแรกสุดเลยเราจะสร้าง directory นะฮะเราจะสร้าง directory ขึ้นมา directory 1นะครับสร้าง directory ขึ้นมา directory 1ในโทษนะสร้าง directory ขึ้นมา directory 1นะครับในตัว homeนะฮะในตัวโฮมของตัวเครื่องที่เราอยู่เนี่ยนะครับนะฮะสมมติว่านี้เป็นโปรเจกต์งานนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่เก็บงานของเรานะครับของไอตัวซอร์สโค้ดของโปรแกรมเรานะฮะเรา change directory เข้าไปนะฮะเราจะเริ่มเขียน Docker file กันที่นี่นะฮะเราจะเริ่มเขียน Docker file ที่นี่ทำไมต้องสร้าง directory นะครับเพราะว่าเวลาตัว Docker มันทำการ build image ให้เรามันจะเอาทุกอย่างใน directory ปัจจุบันส่งข้าม network ฟังดีๆนะฮะส่งข้าม network นะฮะเอาทุกอย่างใน directory เนี่ยฮะแพ็คเป็น .tar ส่งข้าม network วิ่งไปหาตัว Docker daemon นะฮะเห็นไหมฮะถ้าไปทำอยู่บนรูทของฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไปทั้งลูกเลยครับเห็นไหมฮะมันจะแพ็คแพ็คจะสงสัยว่าทำไมบิลช้าจังมันพยายามที่จะเอาของทุกอย่างเลยในดิสก์รีนั้นส่งข้ามแพ็คเป็นทาส่งข้ามเน็ตเวิร์กไปบิลเสร็จส่งกลับมานึกไอเดียออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือต้องมีความระมัดระวังระดับนึงในการเตรียม directory นะครับนะฮะแล้วมันเวลาเราจะเขียน image เราเขียน image ไว้ในไฟล์ที่ชื่อ docker file แต่ถ้าเราไม่อยากให้ส่งไฟล์อะไรไปมันเหมือน git นะฮะมันจะมีไฟล์ชื่อ .docker ignore ที่จะช่วยฟิลเตอร์บางอย่างที่เราไม่อยากส่งไปนะครับแต่ตอนนี้เราจะเขียนแบบสไตล์แบบธรรมดากันเพื่อเตรียมนะฮะ build image เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดของการ build image นะฮะต้องอยู่ใน directory ก่อนนะครับต้องอยู่ใน confirm ก่อนนะครับว่าเราต่อ mg0 อยู่นะฮะ confirm นะครับว่าเราต่อ mg0 นะครับอยู่ใน directory นะครับสร้างไฟล์ชื่อ docker file ตัวดีตัวใหญ่นะครับ ใช้ editor อะไรก็ได้นะครับที่ถนัดนะฮะมีให้เลือกอยู่แค่2ตัวครับอันไหนถนัดสุดก็ลองดูฮะเอ้ยผมไม่แน่ใจนาโนมีเปล่ามีไหมมีนาโนไหมฮะมีครับมีนาโนนะฮะนาโนใช้พอใช้นาโนได้นะครับนะฮะผมใช้ VI มา2ปีแล้วครับเหตุผลที่ใช้มา2ปีเพราะว่าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ฮะก็ติดอยู่ในนั้น2ปีฮะ
ไม่รู้ออกยังไงจะ verify ไงครับว่าอยู่ใน MT0 Docker info Docker info ครับแล้วก็ดูแล้วก็ grab name ฮะDocker info ลอง info แล้วก็ grab name ตัวใหญ่ฮะต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าอยู่ที่ว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อไปที่ MG0 แล้วนะครับของแต่ละท่านนะฮะ MG0 ของแต่ละท่านนะฮะนะฮะโอเคผมสร้างไฟล์ชื่อ Docker file นะครับขึ้นมานะฮะดีตัวใหญ่นะครับแล้วก็เราจะพิมพ์ประโยคที่เห็นในสไลด์นะครับ fromบรรทัดนี้หมายความว่าอะไรนะฮะบรรทัดนี้หมายความว่าเราจะใช้ base image นะฮะเราจะใช้ base image นะครับจาก image ต้นทางที่ชื่อ php นะ image ต้นทางชื่อ php แล้วมันขั้นด้วยโคลอนใช่ไหมฮะชิ้นด้านหลังเรียกว่า tag นะฮะด้านหลังโคลอนเรียกว่า tag tag นี่มักจะใช้กับเลขเวอร์ชันนะฮะมักจะใช้กับเลขเวอร์ชันนะหรือบางครั้งมักจะใช้กับความสเปเชียลบางอย่างของ image ตัวนี้อย่างเช่น image นี้compile ด้วย image นี้ใช้ base image ชื่อใช้ base image ว่า alpine คือแทนที่จะใช้ ubuntu ใช้ alpine แทนเนี่ยมันก็จะแท็กด้วยคำว่า alpine ครับไอ้นะฮะ แต่ว่าชื่อ image อันนี้คือด้านหน้าคือ php ใช่ไหมฮะมีโคลอนกันด้านหลังคือแท็กนะฮะคราวนี้เดี๋ยวคำศัพท์มันจะกำกวมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นเคยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนนะเริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยเซฟนะครับเซฟนะฮะเซฟแล้วออกมานะฮะเซฟก็ออกมานะฮะตอนนี้เราจะมีไฟล์นะครับอยู่ไฟล์เดียวนะฮะ อนุญาตนะฮะจะได้ visualize จะได้เห็นว่าตอนนี้เรามีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวใน directory นี้ชื่อ docker file นะฮะเรามี docker file อยู่ใช่ไหมฮะแค่นี้คำสั่ง build นะฮะคำสั่ง build จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้อ่านว่าอะไรนะครับบอกว่าเราบอกสั่ง docker build นะฮะ docker build อะไรนะครับ build เอาของใน directory เนี้ยไป build บังเอิญว่ามันมีแค่ docker file เดียวใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะคำสั่ง build คือ docker build
บิลของใน directory นี่คือมีจุดเห็นไหมฮะ build dot นะฮะขีด t app คือตั้งชื่อของที่บิลมาได้ t นี่มันย่อมาจากคำว่า tag ความหมายของ tag ที่เป็นขีด t นี่คือแปะป้ายคำว่า tag อันนี้เป็น verb นะฮะคือแปะป้ายบอกว่าเราจะแปะป้ายคำว่า app ลงไปในของที่บิลเสร็จนะฮะโอเคนะฮะคำว่าแท็กมันมีหลายคำนะฮะมันมีแท็กที่เป็นตัวที่อยู่ด้านหลังโคลอนเนี่ยนี่แท็กคำนี้คือเราจะแปะป้ายลงไปนะฮะแปะป้ายลงไปนะฮะในลักษณะนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็กด enter เลยนะครับนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือมันจะไปดูดนะครับ image จาก docker.io นะฮะคือฮับกลางนะครับแล้วก็ดูดมาทีละเลเยอร์อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับดูดมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ extract ลงมาบนเครื่องนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการ build นะฮะก็คือเราจะได้ image ที่สืบทอดมาจาก image นั้นนะฮะได้ image ใหม่ที่ชื่อ app ที่สืบทอดมาจาก image php ตั้งต้นนะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวทุกท่านจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะตอนนี้คือรอก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนกำลังดูดนะฮะไซส์ประมาณ400กว่าเมกนะฮะคูณเข้าไปก็50นะฮะ นะฮะไฟวอลเทคแน่นอนนะฮะของของคลาวด์ของที่นี่นะฮะบังเอิญว่ากลไกการแคชเรายังไม่มีของคล้ายๆ CDN ของ Docker อยู่ในเมืองไทยมันทุกอย่างมันจะวิ่งตรงมาจากฝั่งนู้นหมดเลยนะฮะใช้เวลาสักนิดนึงฮะสังเกตดูว่าผมเริ่มแค่1บรรทัดเดียวนะฮะผลลัพธ์ที่ได้จากการ build เราจะได้ imageนะครับแต่เราไม่ได้เติมอะไรเข้าไปเลยถูกไหมฮะไม่ได้เติมอะไรสิ่งที่ได้ออกมาคือเราจะได้ image ที่แม้แต่ ID ก็เหมือนตัวต้นฉบับนี่คือเรากำลังบอกนี่คือผมกำลังเล่าให้ฟังเลยว่ากลไกการ build image ของ Docker เนี่ยมันดูด้วยว่าเราเติมอะไรเข้าไปถ้าเราไม่เติมอะไรเข้าไปเลยนะสิ่งที่ได้กับตัวตั้งต้นจะเหมือนกันฮะถ้าเราใส่ไฟล์เข้าไปนะฮะมันก็จะมีชั้นที่เปลี่ยนนะฮะมีชั้นที่เปลี่ยนแยกออกมานะฮะถ้าเราใส่ไฟล์ก็จะมีชั้นที่เปลี่ยนชั้นที่เปลี่ยนแยกออกมานะฮะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะดร.ผูกว่าเราพูมาจากนะเราพูมาจากข้างนอกนะฮะทุกคนพูมาแล้วตอนนี้ท่อนะฮะกำลังวิ่งอยู่ด้วยประมาณ2กิกเต็มนะฮะ2กิกะไบต์เต็มนะฮะฮะกำลัง extract ครับครั้งแรกในกระบวนการทำเนี่ยมันจะช้าในลักษณะนี้เสมอนะฮะแต่เราสังเกตว่าพอครั้งที่2นะตอนเราสตาร์ทขึ้นมาใหม่ก็จะเร็วครั้งที่3มันจะเร็วนะฮะนะยกเว้นว่าเราลบแมชชีนทิ้งใช่ไหมลบแมชชีนทิ้งก็ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดโดยปกติแล้วนะฮะชิ้นด้านหน้านะครับที่คำว่า PHP เนี่ยเราสามารถมี URL ของตัวเซิร์ฟเวอร์เราslash อยู่ด้านหน้าได้เห็นไหมฮะตอนนี้มันไม่มีเหตุผลที่มันไม่มีเพราะว่าเราใช้ default registry hub ของ Docker เลยเขาก็ละในฐานที่เข้าใจนะฮะละออกไปนะครับเหมือนเราละพอร์ต80ออกอะฮะแบบไอเดียประมาณนั้นเพื่อให้คนใช้งานง่ายขึ้นนะฮะนะ
คอนโซลไม่เหมือนกันมันแสดงผลไม่เหมือนกันนะถ้ามันดีเทคว่าเป็นแล้วถ้ามันดีเทคว่าเป็นพวก Xterm ที่มีสีมีอะไรก็มันจะรับ ASCII นู่นนี่นั่นได้ผมก็เติมหน่อยผมจะออกมาทื่อๆ ทั้งที่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันโฮสต์เดียวกันเทอร์มินัลคนละตัวเสร็จไหมฮะสามเวิร์กช็อปนะ CPU ไม่ค่อยพอแล้วยังพอไหวฮะยังได้อยู่โอเคพอบิลนะครับพอบิลออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเราจะอันนี้คือตัว image ฐานนะฮะตัว image ฐานนะพอบิลมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ตัว docker image นะครับออกมานะครับนะฮะเราจะได้ตัว Docker Image เนี่ยออกมาแล้วก็จะเก็บลงไปบนเครื่อง MG0 ที่เราสร้างที่เราสร้างไว้เนี่ยนะฮะเอ๊ะผมทำอะไรผิดนี่มัน tree โอเคนะฮะคำสั่งที่เอาไว้ดูรายการ Image คือ Docker Image มี S นะฮะ Docker Imagesคำสั่งที่ดูรายการนี้เดี๋ยวมาดูหน้านี้กันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนคืออะไรนะฮะดูหน้านี้นะฮะมียังพูอยู่นะฮะยังไม่ลงนะฮะโอเคนะฮะดาดูของผมบางพลางนะฮะผมครับดูของบางพลางนะเราไฟล์ image เราคือไฟล์ image เราคือ PHP ใช่ไหมครับPHP 5.6.17 ขีด Apache ใช่ไหมครับ ID ของมันคือ 57A8 เหมือนกันไหมฮะ 57A8 เหมือนกันไหมฮะเหมือนนะครับตอนนี้เราเริ่มสื่อสารกันด้วย Image ID แล้วนะฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยเรา verify ความเหมือนกันของตัว Image ว่าทุกคนมีโปรแกรมเหมือนผมโดยการที่ผมถาม Image IDimage id คือ 57A8 เหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับนะฮะสังเกตว่าเรา build app ใช่ไหมครับ build app app ที่ได้มา image id อะไรครับ 57A8 เหมือนกันเหตุผลที่มันเหมือนกันคือเราไม่ได้เติมอะไรเข้าไปใน image เลยนะฮะเหตุผลที่มันเหมือนกันคือเราไม่ได้เติมอะไรเข้าไปใน image เลยเพราะฉะนั้นimage ที่เราบิ้วขึ้นมาใหม่กับ image ฐานเลยมีความเหมือนกันทุกประการเรารู้ได้ไงครับว่ามันเหมือนกันเป๊ะดูที่ไซส์ป่ะครับดูที่ชื่อป่ะครับเราดูที่ไหนฮะดูที่ image id นะฮะนี่คือผมเริ่มจะสื่อสารกับทุกท่านด้วยคอนเซ็ปต์ที่เราจะใช้เราจะฝึกแบบนี้ฮะกันไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเวลาเรา verifyของที่เหมือนกันเรา verify ที่ชื่อไม่ได้ชื่อมันเปลี่ยนได้ผมสามารถตั้งแอปเป็นแอป v1 แอป v2 แอป v3 ผมสามารถตั้งแอปเป็น php 1 2 3ผมเปลี่ยนได้หมดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือ image id ฮะโอเคไหมฮะ
มันคือแฮชมันคือชา256ครับบนคอนเทนต์ฮะบนคอนเทนต์เพราะงั้นคือมันทามาเป็นก้อนก่อนที่จะแพ็คอีกรอบนึงใช่มั้ยฮะมันก็ชาก่อนฮะพอชาปุ๊บก็ได้เลขนี้มาเอาเลขนี้มาใช้ครับนะฮะเพราะงั้นพอจริงๆเลขนี้มันยาวกว่านี้ฮะเนี่ยนี่คือมันช็อปมาแค่บางส่วนมาดิสเพลย์ให้เราดูนะฮะคราวนี้เราจะเริ่มเขียนแอปพลิเคชันตัวแรกของเราแล้วฮะนะฮะแอปพลิเคชันตัวแรกของเราจะเขียนเป็นเนื่องจากว่าเพื่อความเร็วนะฮะเราจะเขียนกับภาษา PHP นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสร้าง directory src ขึ้นมานะฮะสร้าง directory ชื่อ src ขึ้นมานะฮะนะฮะหน้าตาจะอยู่อย่างนี้นะฮะ src อยู่ตรงนี้นะฮะสร้าง directory src ขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ index.php ให้อยู่ใน src เนี่ยนะฮะนะครับฟังก์ชันทาไม่ตายใช่ไหมฮะฟังก์ชันทาไม่ตายนะเขียนแค่นี้ครับเขียนแค่นี้ก่อนนะฮะเอาแบบเร็วนะฮะนี่คือแอปพลิเคชันแรกของเรานะครับนะฮะเรามี image ฐานเรามีโปรแกรมนะฮะเราจะเอา image ฐานที่เขา build ไว้ให้แล้วเนี่ยมาเสร็จแล้วเราก็เอาโปรแกรมของเราใส่เข้าไปนะฮะมี image ฐานแล้วก็มีแอปพลิเคชันของเรานะฮะแล้วก็เราเอาแอปพลิเคชันของเราใส่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็บิ้วออกมาเป็นโปรแกรมนะฮะนะก่อนจะบิ้วนะครับต้องทำอะไรก่อนฮะต้องแก้ Dockerfile นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนผมไว้ผิดที่นะฮะอันนี้ผิดที่นะฮะผิดที่ index.php ต้องอยู่ใน src นะครับผมขออนุญาตย้ายนะฮะต้องได้ tree หน้าตาแบบนี้ออกมานะฮะมี docker file อยู่ตรงนี้นะครับ src นะครับแล้วก็มี index.php อยู่ใต้ src นะครับต้องได้โครงสร้าง tree แบบนี้นะฮะได้ tree แบบนี้นะฮะได้ tree แบบนี้นะครับ ต้องได้ tree แบบนี้นะครับนะฮะแล้วของที่อยู่นะฮะใน src ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกแพ็กส่งไป build ที่ docker daemon นะครับนะฮะใส่เป็น image แล้วก็ส่งกลับมาให้เรานะฮะโทษฮะใส่เป็น image แล้วก็เขียนลงไปเก็บไว้อยู่ใน MG0 นะครับเก็บไว้ในเครื่อง MG0 นะฮะใน Docker file จะมีเพิ่มมาอีก1บรรทัดนะฮะคือ copy อะไร copy ทุกอย่างที่อยู่ใต้ SRCเป็น recursive ด้วยนะฮะ copy ทุกอย่างที่อยู่ใต้ src เอาไปวางในคอนเทนเนอร์นะฮะ copy ทุกอย่างที่อยู่ใต้ src ของเครื่องนี้โอเคนะฮะ copy ทุกอย่างที่อยู่ใต้ src ของเครื่องนี้โชคดีมันมีแค่1ไฟล์นะฮะทุกอย่างที่อยู่ใต้ src ของเครื่องนี้
เอาไปไว้ในคอนเทนเนอร์เอาไปไว้ในคอนเทนเนอร์ไว้ที่ไหนครับไว้ในวานะครับ World Wide Web HTML นะครับของคอนเทนเนอร์นะครับท่อนหลังเป็น directory ในคอนเทนเนอร์ image ท่อนหน้าเป็น directory ในเครื่องที่เรากำลังทำงานอยู่โอเคนะครับ copy จากเครื่องต้นทางเอาไปใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์ image นะครับ directory อยู่ตรงไหนอยู่ในวา World Wide Web HTML อ้าวแล้วผมรู้ได้ไงว่าต้องเอาไฟล์ไปใส่ตรงนี้นะครับไม่มีใครรู้ครับว่าต้องเอาไฟล์ไปใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับวิธีการคือไปดูต้นทางของคอนเทนเนอร์ครับว่ามันบอกว่านี่คือ image อะไรอ๋อนี่คือ image PHP ที่เซตอัพมากับ Apache นะฮะนี่คือ image PHP ที่เซตอัพมากับ Apache นะครับเราบอกไว้ว่าถ้าคุณจะรันโปรแกรมกับเราคุณต้องเอาโปรแกรมของคุณไปวางไว้ในวา web html ถ้าเป็น engine x คุณจะก๊อป config ใส่เข้าไปใน engine x ไม่มีใครรู้ครับก็ต้องไปดูว่า engine x นั้นไปลงบน base os ตัวไหนใช้อะไรเป็น base os ใช้อะไรเป็น base image base os ตัวนั้นนะโดยปกติแล้วเขาจะเขียนบอกไว้ใน hub นะเขียนบอกไว้ในตัว description ของ hub นะฮะแต่ใช้จาว่า Tomcat ก็จะรู้ว่าTomcat Tomcat นี้เป็น Tomcat ที่ลงใน slash opt slash Tomcat ต้องเอาไปลงไว้ใน opt Tomcat web app ก็ต้อง cop.wall ไปไว้ตรง web app อะไรแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้เตรียมอะไรไว้ให้เรานะครับเข้าไปดูบน Docker Hub นะฮะในทำนองเดียวกันถ้าเราจะเตรียม base image ไว้ให้ทีมในทีมใช้นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราจะเตรียม base image ให้ทีมใช้เราก็เซตอัพ base image ขึ้นมานะฮะเบสสุดๆเลยคือตัวไฟล์ซิสเต็มของตัวระบบปฏิบัติการใช่ไหมฮะUbuntu จะ Debian อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ลง apt get yumอะไรว่ากันไปใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกด้วยว่าถ้าน้องในทีมจะเอาโปรแกรมไปลงนะครับเอาไปลงไว้ต้อง copy ของเนี่ยแอปที่คุณทำเนี่ยไปวางไว้ใน directory นี้นะนี่คือเรื่องที่ต้องคุยกันแต่เราจะคุยกันตอนเตรียม image ต้นทางครั้งเดียวนึกออกไหมฮะและที่เหลือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกเลยนึกออกไหมฮะนะฮะได้ไอเดียนะครับว่านี่คือไอเดียจะเป็นการเตรียมของในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับมีครับผมสิทธิ์ในการรีดไลท์มันจะไปด้วยป่ะครับสิทธิ์ในการรีดไลท์จะเป็นยูสเซอร์ถ้าใส่ทาเข้าไปทั้งก้อนมันจะมีคำสั่ง add ที่คล้ายๆ copy เนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่อง copy เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเรื่อง add น่าจะไปด้วยครับเดี๋ยว copy ไม่ไป copy ผมต้อง change mode เองอีกรอบสมมติว่า change mode ในคอนเทนเนอร์ฮะครับสมมติผมมี bash script อยู่อันนึงแล้วผมต้องการ copy bash script จากข้างนอกใส่เข้าไปข้างในใช่ไหม copy ใส่ไปปุ๊บผมต้องมีคำสั่ง run อีกคำสั่งหนึ่งที่ change mode บวก x script นั้นครับไม่แต่ถ้าเป็น tar มันจะมีคำสั่ง add tar เนี่ยน่าจะเหมือนเป๊ะทั้งก้อนฮะเพราะว่าเวลาเรา build image ตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราใช้คำสั่ง add แล้วก็ตามด้วยฝ่าย tar แล้วเดี๋ยวมัน extract ข้างในให้เองตรงนั้นน่าจะได้ security ทั้งก้อนครับได้ permission ทั้งก้อนครับโอเคนะฮะไปต่อเลยนะครับคำสั่ง build คืออะไรครับ docker build -t app แล้วก็จุดนะฮะใช้คำสั่งเดิมนะฮะรอบนี้นะครับมาเร็วจบเร็วฮะโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมคุยให้ฟังเมื่อเช้ากับเมื่อวานนะฮะก็คือการ build image ถูกสร้างในเป็นระดับที่เป็นเลเยอร์พอเป็นเลเยอร์ปุ๊บ change จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ต้องการเปลี่ยนผมก็จะสร้าง change บางๆขึ้นมา1แผ่น
ท็อปลงไปบน Union File System นะฮะแล้วก็บันทึกลงไปเป็นก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว มันคนละเรื่องกับการ build VM image 1ก้อนเลยใช่มั้ยฮะกูใช้วิธี VM ก็คือต้อง build เสร็จโอเค VM จะมีมุกประมาณ copy เข้าไปแล้วก็ทำ snapshot เองใช่มั้ยฮะหรือต้อง start ขึ้นมาทำ snapshot เก็บอีก1ก้อนแยกเข้าไปอีก1อีก4กิกอะไรแยกเข้าไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะแต่คอนเทนเนอร์เบากว่าเยอะเลยเห็นไหมฮะลูปมันเร็วกว่านะฮะลูปมันเร็วกว่าโอเคนะฮะตอนนี้นะครับ image เดิมนะครับที่เคยมีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น image ใหม่แล้วนะครับ image ID ที่ได้ image ID ที่ได้นะครับแต่ละของแต่ละท่านนะครับลองดูเครื่องข้างๆนะครับจะไม่ตรงกันของผมจะเป็น 7CBB ของลองดูเครื่องข้างๆนะฮะตรงกันไหมฮะลองเชิงเออดูไม่ตรงนะฮะนะตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต่อให้คอนเทนต์ในไฟล์ Docker เหมือนกันแต่ถ้ามันถูกบิ้วด้วยฝีมือของอีกคนหนึ่งนะฮะ Image ID จะไม่เหมือนกันนะครับ Image ID จะไม่เหมือนกันตรงนี้ช่วยในการ verify ว่าไอ้ Image อันเนี้ยไม่ใช่ของฉันimage ตัวนี้โอ้ยชื่อเหมือนกันเลยนะแอป lasted แต่ไม่ใช่ของฉันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนึกออกไหมฮะเป็นการที่ต่างคนต่างบิลนะฮะนะฮะต่างคนต่างบิลนะฮะก็ได้ image ออกมาโอเคนะฮะ มี floating IP กันไหมครับมีไหมฮะตอนนี้มีไหมครับทุกคนมี floating IP นะฮะผมยังไม่มีนะฮะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคผมได้ IP แล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะรันแอปของเรากันนะฮะรันเหมือนเมื่อเช้าอะฮะนะฮะรันเหมือนเมื่อเช้าแล้วแต่สะดวกเลยครับผมจะรันแบบธรรมดาเพราะอันนี้มันมีล็อก request ออกมาที่หน้าจอด้วยนะครับนะฮะเนี่ยมันมีล็อก request ออกมาบนหน้าจอด้วยจะพอเห็นอะไรบ้างโอเคผมรันแล้วนะครับสังเกตว่า
สังเกตว่าหลังจากที่ตัว image มันพร้อมอยู่บนเครื่องแล้วเนี่ยการทำรอบที่2รอบที่3จะเร็วละนะฮะแม้แต่การรันก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมันรันแล้วมันขึ้นเลยนะปุ๊บมันจริงๆมันคือการ start process นะฮะธรรมดาเท่านั้นเองนะฮะใช้ system call นะฮะโดยตรงนะครับเพราะว่าตัวก้อน image อะไรคือไอ้การเปลี่ยนแปลงของบนคอนเทนเนอร์ก็ใช้วิธีสร้างเลเยอร์ใหม่เพราะฉะนั้นก็คือมันก็เอาของเลเยอร์เก่าอะฮะทั้งเซตมาเมาส์เป็นฐานของไฟล์คอนเทนเนอร์ตัวนี้เสร็จแล้วก็เตรียมนะครับนะฮะแล้วก็เอาอันใหม่ไปทาบด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีการก๊อปปี้ของเป็นก้อนใหม่แล้วค่อยทำไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีเมาส์ของเก่ามาแล้วก็ทำเลเยอร์เปล่าๆด้านบนรอแล้วก็เขียนทับลงไปนะฮะชั้นๆโชคดีว่าอันนี้พอร์ต80นะฮะเหมือนกันนะครับผมมี IP อยู่นี่ IP ผมนะฮะ IP ของแต่ละท่านก็ถ้าที่แต่ละท่านมีนะฮะก๊อปปี้แล้วก็วางเลยนะครับวางเลยนะฮะมันก็ควรจะขึ้นมาถูกไหมฮะถ้าขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องนะฮะขึ้นมาถูกแบบนี้ถูกต้องนะฮะ สังเกตบรรทัดแรกนะครับชื่อโฮสต์บรรทัดแรกชื่อโฮสต์เห็นไหมฮะชื่อโฮสต์เป็น MG0 ป่ะฮะใช่ไหมฮะชื่อโฮสต์เป็น MG0 ป่ะครับเป็น MG0 มั้ยฮะบรรทัดแรกตรงซิสเต็มเป็นมั้ยฮะไม่เป็นฮะไม่ใช่ MG0 เป็นอะไรครับเลขอะไรครับเลขอะไรฮะเป็นเลขคอนเทนเนอร์ครับเป็นคอนเทนเนอร์ ID ฮะนะฮะแต่ถ้าเราตั้งเนมไว้มันจะเปลี่ยนนะฮะตั้งเนมไว้มันจะเปลี่ยนนะฮะ Docker run นะฮะแล้วก็ขึ้นนะฮะสังเกตว่า configuration ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของ MG0 นะฮะไม่ใช่นะฮะconfiguration ตรงนี้ที่เห็นไม่ใช่ของ MG0 เป็นอะไรครับเป็นของคอนเทนเนอร์ฮะข้างอยู่ข้างในคอนเทนเนอร์นะของที่เราเห็นตอนนี้คือของด้านในคอนเทนเนอร์นะครับแม้แต่ไอ้ USR local etc php conf.d ก็เป็นพาร์ทในคอนเทนเนอร์ครับโอเคนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ้างเครื่องเซ็นทรัลเป็นตัวคุมใช่ไหมครับ MG0 รันอยู่แต่รันอะไรฮะรันไอคอนเทนเนอร์ตัวนี้ฮะเรากำลังเชื่อม3โฮสต์เห็นไหมฮะไปกันต่อกันเป็นเส้นอยู่ตอนนี้นะฮะได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียนะฮะงั้นสิ่งที่อินฟอร์เมชันที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นอินฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นด้านในคอนเทนเนอร์นะฮะเป็นอินฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นด้านในคอนเทนเนอร์นะฮะนี่ผ่าน LS ครับเนี่ยฮะนี่ผ่าน LS มันจะขึ้นเต็มจอไปหน่อยขึ้นแบบนี้ฮะแล้วก็เลข floating IP จะเป็นเลขชุดหลังฮะเลขชุดเนี้ยฮะถ้ารัน2ตัวต้องหลบพอร์ตครับอันนี้คือโปรแกรมเวอร์ชั่น1ของเรานะครับกดถ้าใครรันแบบโฟกัสกดคอนโทรล C ออกมาถ้าใครรันแบบแบ็คกราวด์สั่งสต็อปมันนะครับนะฮะนี่คือเวอร์ชั่น1ของเรานะฮะนี่คือเวอร์ชั่น1ของเราเอามาดูเดี๋ยวเราจะทำสเต็ปถัดไปนะฮะสเต็ปถัดไปเราจะปรับโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่น2ฮะนะฮะนี่คือโปรแกรมเวอร์ชัน1ของเรานะฮะเราจะปรับโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน2นะฮะเราจะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษเข้าไปในโปรแกรมของเรานะฮะนะเราจะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษนะฮะอันนี้คือเขียนแบบนี้ธรรมดาไปใช่ไหมฮะจะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษเข้าไปในโปรแกรมของเรานะฮะ
ฮะแล้วก็เตรียมเป็นอันนี้เป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2มีฟีเจอร์พิเศษก็คือมันจะแสดงผลคำว่า Hello World นะฮะแทน PHP Info นะฮะก็เซฟนะอันนี้คือโปรแกรมเวอร์ชัน2นะฮะนี่คือกลไกของเรามีโปรแกรมเวอร์ชัน1แล้วเราก็แก้โปรแกรมแล้วก็เตรียมสร้างของที่เป็นเวอร์ชัน2นะฮะโอเคนะฮะเรามีโปรแกรมเวอร์ชัน1แล้วเราก็เตรียมเป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2แล้วเดี๋ยวเราก็จะสั่งนะครับ build image อีก1รอบแล้วทำโปรแกรมเวอร์ชัน1นะครับแล้วก็ทำโปรแกรมเวอร์ชัน2แล้วเราก็บิลด์โปรแกรมอีก1รอบนะครับบิลด์โปรแกรมอีก1รอบนี่คือโปรแกรมเวอร์ชัน2ของเราสังเกตว่ามันรู้ว่าไฟล์ index.php เปลี่ยนเห็นไหมฮะมันรู้ว่าไฟล์ index.php เปลี่ยนมันก็เลยทำการ copy ไฟล์ใหม่เข้าไปนะฮะแต่ไม่ได้โหลด PHP image ที่เป็นเบสเดิมมาอีกแล้วใช่ไหมครับมันทำเฉพาะ copy บรรทัด copy เพราะมันรู้ว่าไฟล์นี้เปลี่ยนนะมันรู้ว่าไฟล์นี้เปลี่ยนนะมันใช้คอนเซปต์เดียวกับ make file คือดู timestamp ของ image เทียบกันกับ timestamp ของตัวไฟล์ที่มันต่างกันนะฮะมันดูหลาย step นะฮะพอเปลี่ยนปุ๊บนะฮะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน Docker Image จะมี Image 3ตัวจะมี Image 3ตัวตัวเบสเราไม่สงสัยนะครับตัวที่เราบิลด์ล่าสุดทุกครั้งที่เราบิลด์ล่าสุดแล้วเราไม่ใส่แท็กให้มันจะกลายเป็นคำว่ามันจะกลายเป็นคำว่า lastest นะฮะถ้าไม่ใส่แท็กให้มันจะกลายเป็นคำว่า lastest แต่เราบิลด์ไปแล้ว2รอบของเก่าหายไปไหนครับไอที่บิลด์เวอร์ชันแรกโปรแกรมเวอร์ชันแรกเราหายไปไหนครับหายไปไหนฮะยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับแต่ว่ามันโดนปลดแท็กออกแต่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะimage ตัวเดิมที่บิลด์ไว้เมื่อกี้ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแค่ถูกปลดแท็กออกโอเคมั้ยฮะแต่ตัวใหม่ที่เราบิลด์ก็จะได้ app.app:lastest เสมอนะฮะจนกว่าเราจะตั้งชื่อแท็กให้มันซึ่งเรากำลังจะตั้งชื่อแท็กให้มันนะครับผมจะเรียกไอ้ตัวเมื่อกี้ว่า app v1@:v1 ไอ้ตัวเมื่อกี้นะฮะไอ้ตัวล่าสุดที่เราบิลด์เราจะตั้งชื่อมันว่า@:v2 โอเคนะครับโอเคนะฮะงั้นวิธีการตั้งชื่อให้มันนะฮะ Docker tag นะฮะ Docker tag แล้วเอา image ID ผมตั้ง image ID 7c นะครับกดแท็บปุ๊บนะฮะออกไหม7cbb นะครับแท็ก image 7cbb เป็น app:v1 กด enter นะฮะแท็ก 7cbb เป็น app:v1 ตัวล่างนะฮะใช่ไหมฮะพอเราพลาดไปเราลืมแท็กใช่ไหมฮะเราก็จะแท็กมันด้วยเอามันกลับมานะฮะเป็น app:v1 นะฮะแล้วเราก็แท็ก image id อีกตัวหนึ่งนะครับ bded ของผม bded นะครับเป็น v2 นะครับนะฮะและสิ่งที่แต่ละท่านต้องทำเนี่ยก็คือดูว่าอันไหนเป็นตัวเก่าอันไหนเป็นตัวใหม่แล้วก็แท็กให้ถูกนะครับอย่าพิมพ์ตามผมนะฮะนะฮะเลขเราไม่เหมือนกันแล้วนะครับเราบิ้วกันคนละเครื่องนะฮะ
นั้นสิ่งที่จะได้ออกมาคือนะครับสิ่งที่จะได้ออกมาคือนะฮะสิ่งที่จะได้ออกมาคือเราจะมีแอป V1 เราจะมีแอป V2 นะครับแล้วตัว latest คือใครครับ latest คือ V1 หรือ V2 ครับ V2 นี่คือการจัดการเวอร์ชั่นของโปรแกรมโดยใช้เทคนิคของ Docker นะครับมาจับงั้นเวลาเราคุยกันเราเอาซอฟต์แวร์ไป deploy ผมบอกว่าอ่ะเอาแอป V1 ขึ้นให้ผมหน่อยฝั่งออฟก็จะถามกลับมาละแอป V1 ใช่ image 7CBB หรือเปล่ามันช่วยทวนสอบกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอเคบอกใช่คอนเฟิร์มปึ๊บเอาขึ้นนะเมื่อกี้เราเอา V1 ขึ้นใช่ไหมครับนะฮะเราเอา V1 ขึ้นบิลเสร็จ start นะฮะรอบนี้เราจะเอา V2 ขึ้นนะครับเราจะเอา V2 ขึ้นนะฮะเราก็จะสั่งทำไงฮะสั่งทำไงฮะ Docker run นะฮะ Docker run เดี๋ยวเราจะ run แบบเต็มนิดหนึ่งนะฮะDocker run ขีด P80 นะครับขีดดีใส่ข้างหลังด้วยก็ได้นะฮะขีด P80 นะฮะแอป colon V2 นะฮะอันนี้คือบังคับบอกว่าเอา image tag เบอร์ V2 นะใส่ image ID แทนก็ได้นะฮะแต่ว่าเราจะคุยกันเรื่องเวอร์ชันนะเราจะทำ versioning system กันนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับ run V2 ครับ run V2 ฮะ V2 ก็ run ขึ้นมาปุ๊บเข้าไปดูในเบราว์เซอร์ครับได้ V2 ไหมฮะได้ไหมฮะได้ไหมครับเอา public IP ได้ V2 นะฮะได้นะฮะได้เดียวนะครับนะฮะได้นะครับทุกคนเปิดขึ้นมารันเจอ Hello World ทุกคนนะฮะเห็นไหมครับเราได้โปรแกรมนะฮะที่ start ด้วย V2 นะครับบังเอิญว่า V2 มีบั๊กบังเอิญว่า V2 มีบั๊กนะครับบอสก็เดินมาปุ๊บเฮ้ยเอาลงเอา V2 ลงนะฮะเอา V1 ขึ้นแทนทำไงครับคราวนี้เอาเลยครับเอา V2 ลงครับแล้วเราก็รีบสตาร์ท V1 ขึ้นไปใหม่ฮะดูฮะจับเวลาฮะว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะเอา V2 ลงครับแล้ว V1 ขึ้นแทนครับนะฮะมันเร็วมากเลยเห็นไหมฮะมันเร็วมากเราสามารถ roll backของที่เป็นเวอร์ชันเนี่ยที่ต่างกันนะฮะได้แทบจะทันทีเลยนะฮะได้แทบจะทันทีนี่คือสิ่งที่นะฮะนี่คือสิ่งที่จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าไม่ใช้ไอ้กลไกการทำแบบนี้แล้วคุยกันง่ายมากประเด็นที่ผมพยายามจะย้ำคือคุยกันง่ายมากนะฮะแต่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะฮะโดนบอสจี้ใช่ไหมครับตกใจใช่ไหมฮะลืมอะไรครับลืมอะไรฮะลืมอะไรครับลืมคอนเฟิร์มกับว่า image ID เป็นอันเดียวกับที่จะให้ขึ้นจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปนะฮะจะต้องมีการคอนเฟิร์มแน่ใจนะจะเอาตัวนี้ขึ้นจริงๆนะ image เบอร์นี้นะนะต้องมีการถามกลับนะฮะนึกออกมั้ยฮะต้องมีการ verify แล้วเรา verify กับอะไรชื่อแอปกับชื่อแท็กเชื่อถือได้ไหมครับเชื่อถือไม่ได้ครับนะแอปกับชื่อแท็กเปลี่ยนได้ครับอยากจะแท็กเปลี่ยนกันเปลี่ยนได้หมดนะสิ่งที่มันเชื่อถือได้นะครับนะในระดับหนึ่งสิ่งที่มันเชื่อถือได้มากกว่าแอปมากกว่าชื่อแอปนะฮะมากกว่าชื่อแท็กคืออะไรครับ image ID ฮะนะฮะโอเคนะครับได้ไอเดียนะฮะว่าเราจะใช้อันนี้ communicate กับทีมเรายังไงนะฮะสิ่งที่ได้มาตอนนี้นะครับก็คือนะฮะสิ่งที่ได้มาตอนนี้นะฮะก็คือเรานี่คือการ simulate การทำงานนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอา Docker ไปใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อ verify ใช้เพื่อ rollback ใช้เพื่ออัปเดตนะครับ application แล้วมันทำได้เร็วแบบแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะแต่ว่า
อย่าไปเพลินกับมันนะฮะอย่าไปเพลินกับมันนะฮะเราต้อง verify กันด้วย image ID นะฮะไอ้สิ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราเนี่ยเราต้องที่เราต้องคุยกันนะฮะ นะฮะก็คือเนี่ยก็คือไอ้ท่อนนี้เนี่ยครับไฟล์ไอ้ตัว Docker file เนี่ยนะฮะอันนี้เราใช้ configuration PHP version 5.6.17 ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะบังเอิญว่าเน็ตเวิร์กมันนะมันอึดอัดนิดหน่อยนะฮะผมเลยจริงๆผมอยากให้ลองอัปเดตดูแต่ว่านะฮะมันอึดอัดนิดหน่อยผมก็เลยยังไม่ได้ให้ทำอย่างงี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยลองดูลองกันอีกทีนึงวิธีการก็คือนะฮะเราจะเขียน base image ในลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเตรียมไว้แล้วก็คุยกันกับทีมทั้งหมดนะจุดเริ่มต้นทำยังไงนะครับเราเอา developer นะครับกับฝั่ง operation ที่อาจจะดู policy เรื่อง security ด้วยก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาเตรียม base image กันนะครับโดยการตกลงกันว่าจะใช้อะไรเป็น base ใช้ Ubuntu ใช้ Alpine เป็น base จะลงแพ็กเกจอะไรบ้างแต่ละแพ็กเกจเวอร์ชันไหนนะฮะคุยกันในรายละเอียดคุยกันทุกรายละเอียดเอายิบๆเลยฮะนะฮะถ้าสมมุติว่าองค์กรไหนซีเรียสเรื่อง security ใช่ไหมฮะเอามาทุกสเต็ปเลยฮะเอาไอ้นี้ต้องเป็นแพ็กเกจเวอร์ชันนี้นะมีบั๊กฟิกเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างงี้มาไล่มา apt get มันเป็นบรรทัดเลยนะเสร็จแล้วทำปุ๊บนะฮะก็ตั้งชื่อนะฮะแทนที่จะตั้งชื่อเป็นแอปเป็นชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมฮะก็ตั้งชื่อเป็นเบสของโปรเจกต์ไหนเบสของโปรเจกต์ไหนนะตั้งไปเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีนะครับบอกเรื่องนี้นะฮะพอฝั่ง policy set up เสร็จแล้วบอกเอามาบอกเรื่องนี้กับลูกทีมบอกว่าต่อไปแอปเวอร์ชัน1ต่อไปแอปเวอร์ชัน1ทุกคนในทีมจะต้อง from base v1 ต่อไปแอปเวอร์ชัน1ทุกคนจะต้อง from base colon v1และทุกคนในทีมจะใช้ configuration ของซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันหมดฮะนึกภาพไหมฮะนะฮะจะไม่มีแบบไอ้คนนู้นลงไอ้นี่คนนี่ลงไอ้นี่ไม่มีแล้วฮะต่อไปมันจะเหมือนกันเป๊ะทั้งทีมฮะจะมาไม่ต้องกังวลเรื่องความแตกต่างแล้วสุดท้ายเราใช้การ verify ID ว่าของที่บิ้วมามี ID ต้นทางชุดเดียวกันไหมพอทำไปสักพักหนึ่งเจอบั๊กไม่ใช่บั๊กเราบั๊กของแพ็กเกจบางตัวแล้วต้องการจะอัปเดตฝั่งเดฟหัวหน้าทีมเดฟลีดเดฟกับฝั่งโอเปอเรชั่นมาคุยกันดีครับคุยนี่ฮะบอกเฮ้ยแก้แพทตรงนี้แพทกันเป็นใหม่สร้างเอาเบสอิมเมจอันเก่ามาลือแก้บางบรรทัดบิ้วใหม่พอบิ้วใหม่ปุ๊บเราก็มาบอกลูกทีมว่าเฮ้ยทุกคนไอ้เมื่อกี้อ่ะไอ้ที่เมื่อวานน่ะบอกไปอ่ะเจอบั๊กเดี๋ยวเปลี่ยนนะจาก from base colon v1 เป็น base colon v2 จบครับแก้ได้ทีเดียวทั้งทีมฮะแก้ได้ทีเดียวทั้ง10คนทั้ง20คนนะโดยมีการควบคุม policy จากทีมลีดเดอร์แล้วก็ทำงานร่วมกันกับออบต้องทำงานร่วมกันกับออบนะฮะเพราะว่าออบจะรู้ว่าช่องโหว่เนี่ยไอ้แพ็กเกจนี้ต้องแพทนะไอ้พี่แพ็กเกจนี้มี exploit ออกมาแล้วนะรีบแพทเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ทำไปแบบนี้ฮะที่เหลือเป็นหน้าที่ของทีมเดฟใช่ไหมฮะที่จะ copy โปรแกรมที่อาจจะ build แล้วอะไรก็ช่างเนี่ยนะฮะลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังคือคำสั่ง run แล้วก็มี apt get นะฮะตรงนั้นไม่ได้ยากอะไร
นะครับเราเดี๋ยวทุกคนสามารถทดลองได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องครับผมครับimage ที่อยู่บนอันนี้ครับ ครับมาจาก Docker Hub ใช่ฮะในสถานการณ์เดียวกันสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนเวอร์ชัน TSP ครับเวลาเราใช้คำสั่ง Docker Search นะครับผมงงว่าอันไหนมันคือ tag อันไหนมันคือ repository นะครับด้านหน้าโคลอนเป็น repository ครับทั้งหมดนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็น tag ด้านหลังเป็นของที่เรียกว่า tag ด้านหน้าเนี่ยเป็น repository repository จะอาจจะมี slash กั้นอยู่ก็ได้อาจจะมีเลขพอร์ตแทรกอยู่ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าโคลอนตัวสุดท้ายนะครับและหลังโคลอนตัวสุดท้ายเป็นต้นมาเป็น tag นะฮะประมาณนั้นฮะโอเคนะครับได้ไอเดียนะฮะ เนี่ยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำอันนี้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพุชตัว image ที่เราทำนะฮะของแต่ละคนเนี่ยนะครับนะฮะขึ้นไปใน registry กลางสมมุติว่าเรามี registry กลางอยู่นะฮะวันนี้เราใช้ Docker Hub นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่ยังไม่มี username บน Docker Hub นะครับผมรบกวนนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะฮะhub.docker.com เดี๋ยวเราจะได้พุชกันขึ้นไปนะฮะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่อัพเข้าไปนะฮะจะได้ username มาเดี๋ยวเราจะเอา username เนี่ยมาแท็กตัว image ที่เราสร้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะพุชกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทเราไม่ได้สตาร์ทตัว registry ไว้นะครับใช้ของกลางไปก่อนตรงนี้ระหว่างนี้มีคำถามไหมฮะถามได้ครับครับผมก็จะรันอยู่บน Docker Machine ที่เราสร้างใช่ไหมครับรันอยู่บน Docker Engine ที่เราสร้างครับ Docker Machine ไม่ใช่ของที่รันอยู่ครับ Docker Machine มีแค่คำสั่งตัวที่เป็น M0 นี่คือไม่ใช่ Docker Machine ฮะตัวที่เป็น M0 ต้องเราจะเรียกว่า Docker Host แล้วจะ Host นะ Host ที่มี Docker Engine รันอยู่ครับ Host ที่มี Docker Engine รันอยู่ก็คือรันอยู่บน M0 นะฮะถูกแล้วฮะใช่ฮะเดี๋ยวว่ารันอยู่บน M0 ใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะคอนเทนเนอร์จะรันอยู่บนนั้นใช่ฮะจะไม่ได้อยู่บนเซ็นทรัลนะฮะไม่อยู่บนเซ็นทรัลคำสั่ง Docker Search TSP ก็คือ Repository ตัวนี้คือ Description อันนี้คือเวอร์ชันที่มันมีอยู่หรือว่าอะไรอ๋อไม่ฮะนี่อันนี้สตาร์นี่มีความนิยมฮะพวกนี้มันคืออะไรบ้างครับชื่อมันแค่นี้ฮะมันไม่ได้แสดงอะไรเลยนอกจากชื่ออย่างเดียวไอ้ที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรไอ้นี่คือ Description ที่ใส่ประกอบเฉยๆฮะครับแล้วก็สตาร์เนี่ยก็คือบอกว่ามีใครไปกดสตาร์ให้มันเท่าไหร่แล้วทีนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ผมอยากจะใช้เวอร์ชันนี้นั่นต้องเข้าไปดูในหน้า UI มันอย่างเดียวฮะตรงนี้จะมองไม่เห็น ไม่ค่อยมีคนใช้ไอ้คำสั่งเสิร์ชแล้วฮะมันครับ มันไม่มีประโยชน์ เพราะว่ามันมองไม่เห็นอินโฟเมชันถ้าแบบนี้ผมก็พูขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับพูคือดึงลงครับพุชขึ้นครับครับใช่ฮะถ้าได้ username มาแล้วนะครับถ้าได้ username มาแล้วนะครับสิ่งที่จะสามารถทำได้คือการแท็กซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะแท็กซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผม Docker Docker Hub ID คืออะไร Docker Hub ID คือชื่อที่เราอยากตั้งฮะใช่ฮะชื่อ user ฮะ Docker Hub ID คือชื่อ user ฮะครับที่เราอยากตั้งขึ้นมาเลยฮะเสร็จแล้วก็แท็กนี่นะฮะของผมคือชานวิทย์อย่างนี้นะฮะแอบ
นะฮะ V1 เนี่ยฮะ